แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียรถถังแบบนี้เพิ่มเติมจํานวนมากครับหลังจากที่มีการถูกส่งไปใช้อย่างหนักมากในช่วงเดือนกุมภาจนถึงเมษาแล้วก็หายตัวไปยาวนะครับจนมาปรากฏตัวในเขตของดอนบัสเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ารถถังดังกล่าวเนี่ยต้องสูญเสียไปกว่า20คันไปแล้วครับเรียกได้ว่าไม่สามารถถูกใช้งานได้บางคันก็ถูกยึด บางคันก็ต้องสูญเสียแบบว่าไม่สามารถนํากลับมาชาร์้อีกซึ่งมันมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับทั้งภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งครับทีนี้รถถังเอบรามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับมันก็ตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากพวกระบบขีปนาวุธความแม่นยําสูงหรือแม้แต่พวกโดนโจมตีเป็นพวกโดนกรมิกาเซ่น,นะครับก็บุกเข้ามาโจมตีรถถังจนได้รับความเสียหาย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับ, per, รบวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียและยูเครนนามาเสนอกันต่อสําหรับประเด็นที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับรถถังหลักที่มีการผลิตในสหรัฐนั่นคือรถถัง m 1 a 1 a b r a m s ราท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะหลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกของรถถังรุ่นนี้นะครับในช่วงต้นปี ก็น่าจะอยู่ประมาณสักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับและตั้งแต่นั้นมาก็จะมีแต่ข่าวที่บ่งบอกว่ารถถังเอบรามต้องถูกทำลายต้องถูกทิ้งล้างแล้วก็ถูกยึดครับจนถึงนักขณะนี้ครับเป็นจำนวนมากกว่า20คันแล้วแล้วมันก็มีหลักฐานปรากฏให้เห็นทั้งเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็เป็นเรื่องของคลิปวิดีโอครับที่ต้องการสอดแสดงเห็นว่ารถถังดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้มเหลว ในสงครามครั้งนี้แล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็ถูกเผยแพร่กันมาตั้งแต่ในวันที่14กันยายนแหล่งข่าวรัสเซียครับที่ต้องการจะบ่งบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถทําการยึดรถถังตัวเป็นๆได้เพิ่มเติมอีก1นึ่คันสำหรับ M1A1 Abrams กองทัพยูเครนได้มีการยึดรถถังเพิ่มเติมในระหว่างการสู้รบครับ และรถถังคันดังกล่าวเนี่ยถูกเรียกว่าน่าจะเป็นรถถังที่ยูเครนนําไปอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพราะว่ามันมีการติดตั้งเรื่องของเกราะปฏิกิริยาก็จะเป็นแบบคอนทัสหนึ่งก็พนวกวเข้าก,กันกับรถถังตะวันตกเ,กเรียกได้ว่ายูเครนนั้นก็ต้องการหาการป้องกันเพิ่มเติมหลังจากที่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างง่ายดายยูเครนจึงได้มีการถอนรถถัง รุ่นนี้นะครับในช่วงเดือนเมษายนไปทำการอัปเกรดก่อนที่จะมีการถูกส่งมาอีกครั้งหนึ่งรถถังคันล่าสุดนะครับดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีการถูกใช้งานแล้วครับแล้วมันก็ได้รับการยืนยันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมันมีรถถังเอบรามอีก2คันก็ปรากฏให้เห็นเรียกได้ว่าในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์นี้ครับยูเครนต้องสูญเสียรถถังเอบรามไม่ต่ำกว่า 3คันแล้วรถถังคันแรกครับได้เกิดการสูญเสียในเขตของเมืองโป,โปโคอฟก็ตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบัตซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันอย่างหนักมากแล้วคันที่2ครับก็เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนี่แหละแต่ก็ห่างกันคนละพื้นที่ครับแต่ว่าอยู่ในเขตดอนบัตเหมือนกันประมาณ1สัปดาห์ก่อนนะครับก็มีภาพปรากฏให้เห็นว่ามันมีรถถังเอบรามนะครับคันหนึ่งเนี่ย ได้รับการบันทึกว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีการยึดแล้วก็ลากมันออกจากเมืองอาร์ดีอิฟกาซึ่งถือว่าเป็นเมืองสําคัญในทางยุทธศาสตร์อีกเมืองหนึ่งครับการลากรถถังเอบรามในครั้งนั้นก็ปรากฏตัวใกล้เคียงกับรถถังเลฟเพิร์ด 2A6 อยู่ด้านข้างก็แปลว่ายึดทั้งเอบรามยึดทั้งเลฟเพิร์ดคู่กันไปเลยครับแล้วก็รายงานล่าสุดก็กําลังบ่งบอกว่ากองทัพยูเครนนั้นต้องสูญเสียรถถังเอบราม ในอัตราที่น่าตกใจครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการสูญเสียรถถังแบบนี้เพิ่มเติมจำนวนมากครับหลังจากที่มีการถูกส่งไปใช้อย่างหนักมากในช่วงเดือนกุมภาจนถึงเมษาแล้วก็หายตัวไปยาวนะครับจนมาปรากฏตัวในเขตของดอนบัตเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ารถถังดังกล่าวเนี่ยต้องสูญเสียไปกว่า20คันไปแล้วครับเรียกได้ว่าไม่สามารถถูกใช้งานได้ บางคันก็ถูกยึดบางคันก็ต้องสูญเสียแบบว่าไม่สามารถนํากลับมาชาร์้อีกซึ่งมันมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับทั้งภาพวดีโอแล้วก็ภาพนิ่งครับทีนี้รถถังเอบรามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับมันก็ตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากพวกระบบขีปนาวุธความแม่นยําสูงหรือแม้แต่พวกโดนโจมตีเป็นพวกโดนกรมิกาเซ่น,นะครับก็บุกก็ามาโจมตีรถถังจนได้รับความเสียหาย รถถังบางคันนะครับก็มีการก็ไปดวนปืนกับรถถัง T72B3 ก็จนเกิดความเสียหายมาแล้วคือเอบามเนี่ยนะครับโดนรถถังค่ายลัสเซียเนี่ยสอยร่วงเอาครับแล้วก็จากการให้สัมภาษณ์ที่มาจากสื่อตะวันตกนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าที่ภาคสนามในฝั่งยูเครนนะครับโดยเฉพาะกําลังพลเนี่ยที่มีการใช้งานรถถังคันนี้ครับก็บอกว่าเขารู้สึกว่าไม่สบอารมณ์มากนะักต่อรถถังเอบาม คือเขาได้มีการพูดถึงปัญหาต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเทคนิคก็จะเน้นไปที่องค์ประกอบสําหรับพวกระบบอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงต่อการถูกยิงที่มาจากฝั่งเียอีกประการหนึ่งก็คือว่ารถถังนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่มากและมันก็ตกเป็นเป้าได้อย่างง่ายดายหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับรถถังยูเครนในสมัยโซเวยตครับเช่นรถถัง t 8 0 t 6 4มีขนาดที่เล็กกว่า แล้วมันก็ตกเป็นเป้าจากการโจมตีที่ดูแล้วน้อยกว่าครับรถถังรุ่นนี้นะครับหลังจากที่มีการส่งมอบห้แก่ยูเครแล้วต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากที่มันเกิดขึ้นในสนามรบก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยเฉพาะปัญหาสําคัญก็คือว่ารถถังเหล่านี้นะครับมันต้องเกิดความเสี่ยงต่อวิธีการรบในสมัยใหม่ที่มาจากรัสเซียนั่นก็คือการใช้โดน โดน FPV ของรัสเซียนั้นมันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงโดยตรงครับต่อรถถังเอบรามเนื่องจากว่าไอ้โดนประเภทนี้ครับมันสามารถโจมตีด้วยความแม่นยําแล้วก็โจมตีอย่างไม่ลดละครับทําให้ยูเครนนั้นต้องสูญเสียรถถังแบบนี้ไม่นานนะครับหลังจากการใช้งานฐานยูเครนก็บอกว่ารถถังรุ่นดังกล่าวนะครับมันไม่มีการติดตั้งเกาะแบบช็อปแฮมเหมือนกับรถถังตัวปัจจุบันที่ฝั่งซามีครับ ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมตีด้วยโดรนและมันได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำลายที่มาจากฝั่งเียนอกจากนี้ครับรถถังเอบรามเนี่ยยังต้องมีการไปพึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ขาดซึ่งประสิทธิภาพในการสู้รบในสนามรบซึ่งกำลังพลเนี่ยประสบปัญหาครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเช่นระบบควบคุมการยิงระบบสื่อสาร ก็เลยส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือดีไม่ดีนะครับก็ทำงานแบบแยกกันตีนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังคงมีปัจจัยอื่นๆด้านของสิ่งแวดล้อมเช่นฝนหมอกหรือว่าการบรบกวนที่มาจากระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยมาสร้างความเสียหายในแง่ของข้อมูลทำให้กำลังพลของรถถังเนี่ยไม่สามารถปรริการได้อย่างถูกต้องมากนักครับ